ได้ยินเสียงแว่วๆนะครับดีเซลที่เป็นพระเอกมาช่วยขบวน171กำลังมาแล้วครับเป็นอัสตอมหมายเลข4226นะครับจากธนบุรีมารับขบวน171เดินทางต่อครับจะต้องทำการสลับพคร.กันนะครับก็จะได้พคร.ชุดเดิมที่มากับขบวน171ทำขบวนเดินทางต่อตอนนี้กำลังจอดเปลี่ยนพคร.กันอยู่ครับThank you.
ขบวนเรียบร้อยแล้วครับร้อยนะครับได้รถจักรมาใหม่มาแล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางสุไหงโกลกต่อไปนะครับปิดท้ายเป็นโต๊ะนอนแดวูด้วยนะครับผู้โดยสารก็ค่อนข้างมากพอสมควรนะกระชาไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้ครับส่วนฮิตาชิ 4505ก็เดินทางกลับไปบางซื่อเรียบร้อยแล้วครับ